การเนี่ยตำรวจคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยไม่ได้แต่งเครื่องแบบใช่ไหมอ่าใช่ค่ะไม่ได้แต่งเครื่องแบบก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะปกติถ้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องแล้วเกิดความเสียหายต่อประชาชนเนี่ยตำรวจคนนั้นต้องรับผิดต่อประชาชนแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องรับผิดตามความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจอาจต้องชดใช้ก่อนนะครับแต่กรณีนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเลิกงานก่อนเวลานะก็จะต้องเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยแต่ตำรวจคนนี้ไม่ใช่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานปราบปรามเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยเขาเพิ่งบรรจุทำงานแค่6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังโดยรวมเนี่ยยังไม่น่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยส่วนปัญหาของกทม.เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องในข้อหาใดนะครับอาจจะเป็นข้อหาที่ว่าหาว่าไม่ติดสัญญาณไฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถึงยังไงเราจะให้ความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะไม่ต้องร่วมรับผิดประการที่หนึ่งกทม.ก็อาจจะไม่ต้องร่วมรับผิดถ้าข้อที่จริงที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นนะเพราะผมยังไม่เห็นเนื้อฟ้องอันที่สองในค่าเสียหายจำนวนขนาด72ล้านเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับความเสียหายแต่ก็มันก็เป็นไปได้ด้วยและอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยความเสียหายของบุคคลที่จะเกิดขึ้นโดยปกติที่เราดูนะครับที่คดีที่เคยเกิดที่ฟ้องกันหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นที่คดีตำรวจจอดรถไว้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งไปชนนะไปชนรถตำรวจเนี่ยตำรวจสายตรวจนะครับแล้วจอดรถไว้แล้วก็มีรถผู้หญิงขับมาชนแล้วตำรวจเสียชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดแถวคันนายาวละมั้งค่ะแล้วเวลาเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขาคำนวณค่าเสียหายโดยคิดเป็นเดือนตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงนู่นเลยไปจนถึงเกษียณอายุราชการแล้วก็คิดต่อไปหลังบำเหน็จบำนาญนิดหน่อยนั่นคือวิธีการคิดค่าเสียหายแต่เราเห็นว่าคดีนั้นรู้สึกจะสูงมากแต่ว่าก็ศาลก็ให้นะแต่ให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้คือหลักการคิดค่าเสียหายก็เป็นไปตามที่เราเคยคิดกันแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะได้ก็ได้แต่ส่วนความรับผิดของสำนักงานตำรวจกับกทม.เนี่ยผมว่ายังห่างไกลอยู่แต่ว่าไม่เขาอาจจะมีประเด็นที่น่าสนใจกว่าที่ผมคิดก็ได้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม